ในคลิปนี้นะครับผมทุกคนครับเราจะทำการเล่น Minecraft นะครับแต่การเล่น Minecraft ครั้งนี้มันจะยากมากนะครับผมเพราะทุกการกระทำนะครับจะสุ่มความยากให้เรานะครับผมเช่นความยากร้อยนะครับผมเมื่อตัวเลขความยากมันน้อยเราก็เจอความยากที่มโหฬารแต่ถ้าเกิดตัวเลขมากเราก็เจอความโชคดีนะครับผมใน Minecraft นี้คือ Random Mode นะครับของ Fundy นะครับผมสามารถไปดู Fundy นะครับตรงนี้ผมเอารีวิวให้ทุกคนดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้มีคนหนึ่งไลค์กด Subscribe ทุกหน้าสุดซอส Subscribe ด้วยนะครับผมกดไลค์ด้วยเว้ยกดไลค์ขอร้องพ่อนายคือสุดยอดนะเอาละครับผมสวัสดีครับผมสองชาวนะครับทุกคนครับซึ่งวันนี้นะผมจะพาพี่ป้องพี่แฟนแล้วก็ทามนะทุกคนเฮ้ยมอนแป๊บนึงอะไรกูเพิ่งสังเกต สกินกูมึงเอาตัวกูไปเล่นอะไรมาเฮ้ยเชิญวันนี้นะผมจะพาทุกคนมาอยู่ในไมค์ครับโหมดความยากระดับที่เรียกกันว่ามันจะนั่นแหละกูเลยจะพูดเลยคือมันจะสุ่มความยากนะอย่างเช่นว่าในเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะบางทีมันจะสุ่มความยากเกิดขึ้นมาคุณจะได้ของอะไรมาของดีหรือของร้ายก่อนอื่นเดี๋ยวผมทดสอบสาธิตให้ทุกคนดูก่อนนะผมแป๊บนึงทุกคนอย่าเพิ่งทำอะไรนะทุกคนรอให้พี่เฟรมเขาตัดต้นไม้นะพี่เฟรมตัดต้นไม้นี่ดิได้มันมาแล้วใช่พี่คือถ้าเกิดสมมติว่าพี่โชคร้ายพี่ฟันคอไม่ได้กันเพิ่งมาดิจำอะไรครับเป็นร้านคือตายเด็ดคือผมอยากอธิบายให้ฟังนะคือถ้าเกิดพี่เฟรมเมื่อกี้พี่เฟรมสุ่มได้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้บอกถามเอ็นทามนี่มันไม่ใช่พึ่งธรรมดาทำไมนี่มันพึ่งโครงการหลวงนั่นแหละไปครับคือถ้าเกิดสูตรเราสุ่มได้เลขน้อยใช่ป่ะเราก็จะโดนพึ่งไล่กระทืบก็คือจะมีของร้ายๆออกมาแต่ถ้าเกิดเราสุ่มได้เลขเยอะเราก็จะได้ของดีๆออกมาประมาณนั้นน่ะคุณนึกว่าสวนจิตรดาฮะไม่ได้อะไรทำเลขน้อยเลขเยอะโอ้โห17ว่ะไม่ได้อะไรก็ได้ดู15ว่ะทำอันต่อไปทุกคนอันต่อไปครับต่อไปครับผมคือการคราฟของนะครับคิวเบียนต้องครับไอ้นี่เดี๋ยวเนี่ยต้องสุ่มด้วยเออการครับของก็จะสุ่มด้วยนะลองครับดูดิลองครับลองครับมาดูพี่ครับของพี่ป้องเอาไม้ไปครับเป็นขวานพี่กดรูปหนังสืออ่ะแล้วเป็นรูปขวานอยู่อ่ะลองครับดูเฮ้ยพี่20แล้ว20ว่ะเอ้ย20ว่ะ20พี่ได้อะไรสุดยอดประสิทธิภาพ1คุณโกเลยพี่โอ้เลขอะไรวะเนี่ยดีอ่ะไหนมาผมครับ11มาแล้วเข้ามาเตอร์ก็สุ่มด้วยสุ่มทุกอย่างทุกอย่างคือการสุ่มเออลองดูดิเออนี่ถ้ากูอยู่บนโลกนี้กูเครียดตายห่าเลยเฮ้ยต้องสุ่มเอ้ยพี่ชีวิตคือการสุ่มโอ้โหพึ่งอีกไม่แล้วฝากขอคนลายไปเอ้ยต่อยค่อยไหมครับน้องครับเดี๋ยววันนี้พี่จะสุ่มไปดูนะว่าของดิเอ้ยพี่แฟมต่อไปขุดคุณเหมือนพี่ลองขุดดูพี่ลองขุดก่อนเห็นได้เลยไม่เป็นไรเลยอ่ะใช่เหรอใครก็ได้เอาพึ่งคุณไม่เป็นไรเอ้ยปลอดภัยปลอดภัยเอาพึ่งพี่ต้องมีระยะนึงก่อนมันจะเลยตามไปมึงเอากูมาแต่ละทีนี่กูตายอย่างเดียวไม่พี่ไม่ได้ตายอย่างเดียวพี่ตายทุกรอบเฮ้ยกินอาหารก็สูงใช่เหรอกินอาหารก็สูงเหรอ19พี่ป้องเอ้า19เหรอ19จะดอกเป็นอื่นไงพี่ลองดูเด่นในตัวไม่เห็นสูงเลยแปดเนี่ยตุ่มเลยเฮ้ยโอ้ยซิโอฟิตแบบโอ้ไม่ไม่นะมอนตายมอนมอนตายแบบแต่ก็ที่มีมอนมอนช้ำข้าวดิข้าวดิข้าวดิมอนกินตายแล้วมอนที่เหลือกินเดียวสุดท้ายลาก่อนดิช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงมีวัวหัวกันเด็กทำช่วยกูด้วยทำไม่มีดาบเลยทำสร้างดาบสร้างดาบเอาดาบเลยเอาดาบฟินเฮ้ยสุ่มแล้วตอนนี้สุ่มโอ้ใน3ดูกูเซ่ดาฟินโอ้ยป้ามาอีกแล้วเหรอโอ้โหมันเอาพึ่งเบรกแล้วตัวสวยจัดเขาบอกว่าจริงๆอ่ะการที่เราขุดไอ้เนี่ยก็มีโอกาสสุ่มนะขุดหินเนี่ยแต่ว่ามันจะทำการเขาเรียกนะสุ่มแบบสุ่มป่ะพี่สุ่มที่จะเกิดอ่ะมีโอกาสเกิดแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดเวลาขุดหินเนี่ยขุดหินพี่ก็ขุดแล้วไม่เห็นมันสุ่มเลยไม่มันมีโอกาสแชนส์ไงโอกาสเฉยๆว่าแบบโอกาสที่มันจะโดนสุ่มโอกาสที่มันจะโดนแต่ว่าโอกาสที่มึงจะได้รักเขาอ่ะพอๆแล้วสลับผมมา 100% อันแน่ไม่ใช่คนนั้นนี่ไม่ใช่คนเดิมอ้าวคนไหนไอ้จุหนูดูทามฉันต้องการพิกแอคใหม่นี่มันนี่สิทามตรงนี้มันของเล่นนะพี่ป้องผมมีเรื่องจะบอกนะพี่นะพี่มีโอกาสขุดหินโง่ๆแล้วสุ่มโดน TNT ระเบิดตายก็ได้พี่โอ้ยระดับพี่ไม่เคยโดนหรอก TNT อ่ะแม่พูดคำนี้ที่ไรวะตู้หลังตู้มคุณไปเละเราต้องหาเฟซพี่เฟมเราต้องหาเฟซพี่เฟมไอ้ทามเฮ้ยหาแต่พี่โดนโดนอะไรรู้สึกมันนะมอนเตอร์ชีวิตดูเขามานี่เซชีวิตดีๆที่ลงตัวเอ้ย
ที่มันมีป้ายรถเมล์หล่นทับหัวคนน่ะอันนั้นกรุงเทพกรุงเทพโอ๊ยนี่กูสุ่มโอ้อะไรวะไม่ได้เกิดสมมุติเอาไปแล้วพี่แอ๊ดลมงานก็สุ่มด้วยนะว่าน้องพักเฮ้ยของดีพี่แอ๊ดลมกันอ่ะใกล้กันก็สุ่มด้วยเผากันมาพะเล็กจากการที่ดูนะทุกคนผมรู้สึกได้เลยว่าโลกแห่งนี้น่ะแม่งมีแต่เขามาสุ่มแล้วดวงกูก็ไม่ได้ดีดวงกูโง่มากเลยพี่ป้องผมไปขุดใกล้พี่ดีกว่าพี่ป้องมาท้ากูขุดใกล้มึงดีกว่าเผื่อชีวิตดีๆจะเกิดขึ้นกรุงเทพเลยเนี่ยตรงเนี้ยขอมูขี้แกนนี่ขอมูขี้แกนใครมีเหล็กบ้างอีก2อันข้างบนมีนะข้างบนพี่เผาไว้ละโอ้ยมึงกะให้กูเอากูที่จบเกมเลยไงไว้สัตว์โอ้โหเรามาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยถามเชื่อว่าเราจะไม่โดน TNG หรอกพี่เด็กๆก็ปกที่โดนกันนะ TNG เฮ้ยอะไรวะโอ้โหมีคนโชคดีโชคดีมีชัยโชคชัยเป็นฟาร์มเออจัดเลยป่ะพอดีนายป้องใครอุ้ยเชี่ยตกใจกูตกใจหน้ามากกว่าดูดิหน้ามันโตใส่ตื่นไอ้แล้วมึงเอาไปยืดมันเลยยากเก่ากูไม่เจอแล้วเนี่ยตอนแรกก่อนสกินวิโตเป็นสกินพี่โอมจำสกินอะไรบอกเอาพี่โอมเราพี่โตหรือพี่โอมเมื่อกี้เข้าเกมมากูไม่ได้เช็คสกินกูไงกูเห็นแล้วว่าเอ้ยทำไมตัวกูสีมันเละเละอันนั้นแหละหมอแล้วขึ้นเลยบอกเฮ้ยเราทำการหาฟิกกันแล้วทุกคนฮีโร่ของแมนิเซ่ครับผมจะพาไปดูของดีอะไรล่ะครับเออใจเย็นขับแก้งใส่กูขับเลยวะโดนกูแน่เอ้ยผมว่า TNT มันไม่น่าเกิดหรอกตอนนี้รู้สึกว่าการขุดแบบไม่มีใครมันนานแล้วไม่มีใครโดนสุ่มเลยนะไม่ได้สุ่มใช่ถือว่ามั่วแล้วเรื่องที่ดีแล้วนะชิวมากไอ้นี่แล้วเนี่ยเอางี้ทุกคนเอางี้นะผมจะทำการทามพี่ป้องพี่แฟบแข่งกันนะทุกคนนะแข่งอะไรวะมาถือว่าเราแบบตอนนี้เรามารีวิวหมดเฉยๆแต่เราจะแข่งกันตอนนี้นี่แข่งกันแบบเขาเรียกว่านะการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเกมไมค์ครับไอ้พี่สุ่มว่ะได้ไรโต๊ะเจ็บไอ้อักลาว่ะเฮ้ยสุ่มว่ะได้เลยพี่เล็กมาพี่แฟมทุกคนครับมาเนี่ยทุกคนได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อเจอโลกสดใสว่าคุณจะเจออะไรในการนอนไปนอนเดี๋ยวพี่สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นนอนเลยนอนเลยพี่เออมาใครจะโดนสุ่มผมว่าคนแรกที่นอนน่ะต้องโดนเว้ยกลัวไม่โดนแน่นอนกูไม่โดนไม่สุ่มเว้ยใครโดนไอ้ทามผมเดือได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะโอ้18ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอุ้ยได้รัก3ด้วยโอ้โหใช่เหรอเออได้บวกโชค3เนี่ยเอาใหม่นอนใหม่เดี๋ยวคราวนี้กูนอนก่อนนะมาทุกคนนอนตามครับนอนจะรู้ว่าแบบผมก็ได้อยู่แล้วอ่ะผมน่าจะต้องได้ใครโดนสุ่มได้จริงด้วยได้อะไรอ้าวได้คนเดียวเลยดิรักษาเสียโอ้โอ้มันฟาดคนเดียวเลยดิทำไมดวงมันดีอย่างวะเดี๋ยวบอกเลยว่ารักสามเศร้าผมนอนคนแรกวันนี้ผมนอนคนแรกบ้างเออนอนคนแรกดิเอออ้าวปรับนอนปรับใครวะใครวะทอมมาใส่วะเนี่ยคนดีรวยอ่ะครับผมคนนี้ใครโดนสุ่มอีกอ่ะเอ้าว่ามึงสุ่มคนเดียวเลยนี่แกชัดเลยโอ้โหชัดเลยกูไม่สู้นะกูไม่สู้นะอันนี้ไอ้ปาล์มทุกคนครับทุกคนนะครับคิดว่าดวงทุกคนน่ะดีหรือเปล่าครับผมอยากรู้แค่นั้นไม่ได้สองจะได้อยู่ให้ได้อยู่เอางี้นะอันนี้กล่อง3คนนะกล่องพี่ป้องจะเป็นกล่องนี้โอเคป่ะพี่ป้องกล่องนี้พี่เฟรมกล่องกลางไอ้ทามกล่องขวาโอเคครับผมมีภารกิจที่พวกคุณทำนะครับในครั้งนี้ในการวัดดวงคนว่าดวงพวกคุณมันจะกระจอกง่อยๆหรือดวงพวกคุณจะดีนะครับผมนั่นคือว่านี่พี่เอาเพชรไปคราฟดูว่าชุดเกาะใครอ่ะจะมีเจ๋งมากสุดมาพี่พี่ป้องเริ่มจากการคราฟชุดเกาะกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะคราฟเกาะพี่เฟรมขวานกูยังคราฟไม่เป็นแต่คราฟเกาะไม่ได้ไม่ได้ผมมนต์ให้ละนี่ไงคราฟเกาะพี่เอาใส่ทุกอันจะเป็นช่อง2ใส่ทุกอันจะเป็นช่อง2โอ้โหเขาใส่ทุกอันเดี๋ยวเป็นช่องสองเฮ้ยขอดูพี่เฟรมหน่อยอันนี้ได้11เชฟโอ้เรามาดูกางเกงนะใส่ทุกอันเป็นช่องสองเลยเกินได้กางเกงก็ใส่ก็คาบชิ้นเกาะพี่คาบชิ้นเกาะไ
ไอ้นี่พี่ไม่พออ่ะเพชรอ่ะมีแค่6อันเองเอาล่ะเข้าไปไปไปคนละกองคนละกองใจแต่ว่าเนี่ยไปพี่ใส่ไปอยู่ในช่อง2นะพี่ดูไว้เนี่ยพี่ของมาดวงเขาดี9โอ้โหเอ้ยทำครับทำครับต่อครับครับต่อไปยิ่งทำยิ่งได้น้อยพี่ป้องครับไปก่อเลยดูดิพี่เอ้ยไม่ไม่พี่ป้องเอาก่อใส่ก่อนอยากรู้ก่อได้อะไรไก่ใส่ดิใส่กล่องดิใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องพี่ป้องเอาก่อใส่กล่องไม่เดี๋ยวก่อใส่ตัวใจเย็นดิเฮ้ย18โอ้โหเอาเรื่องว่ะคราฟใหม่ใช่มั้ยคราฟใหม่ใช่มั้ยต่อไปคราฟกางเกงไม่ได้น้อยจังเลยอ่ะกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวก11เล่นไม่เกิน11เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวตายเถอะเขียวดูพี่เฟรมดิพี่เฟรมมันโคตรใจเลยโอ้20เฮ้ยมึงดูถูกเฮ้ยใส่กล่องพี่ใส่กล่องเลยเดี๋ยวนะ20จริงเปล่าจริงสุดยอดเลยโห20ว่ะโอ้เอาเรื่องว่ะพี่เฟรมได้อยู่ได้อยู่มึงใจยังวะพี่ไหนไหนเฮ้ยดีเนี่ยเขาเรียกว่าดีอยู่พอใส่ได้อ๋อพอใส่ได้โอเคเจ็บใส่ได้เจ็ดอ่ะใส่เข้าไปพี่เอาไปพอใส่ได้พอเดี๋ยวรองเท้าเลยรองเท้ารองเท้าครับไงปะพี่ดูในหนังสืออะเรื่องนี้บอกทำไมมันได้แค่เขียวเนี่ยที่มันคล้ายแอร์พอร์ตเขียวทั้งนั้นเลยตายรองเท้าครับไงนะที่มันคล้ายแอร์พอร์ตอะพี่ครับเอาใส่แบบพี่ดูในหนังสือแล้วกันหนังสือมันบอกอ๋อโอเคเป็นไงได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับขาดอันนึงว่ะเพื่อนส่งมาให้หน่อยดิโอ้โหมึงจะขาดอีกอยู่ตายจังวะสุกสุกสิบสี่หุยเฮ้ยได้อยู่โอ้โหมันทำไมมันได้เยอะจังสรุปแล้วผมผลสรุปคือพี่เฟมแพ้รับคาบนะโง่ยิ่งเลยโอ้โหเดือดคนไม่ได้ชานด้วยล่ะพี่ฟ้องแบบพี่ฟ้องคือดวงดีมากนะเลือกเสื้อกูได้เท่าไหร่เสื้อกูได้สี่ไม่เหรอไม่ต่อยไงไม่พี่ฟ้องก็ดวงร้ายกับพึ่งไงดวงดีกว่านี้นั่นแหละครับผมไหนครับดาบดีกว่าไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่านะเป็นแบบเขาเรียกว่าความยากระดับการสุ่มนะครับคือทุกอย่างในการเล่นไหมครับในครั้งนี้คือทุกอย่างจะสุ่มหมดเลยนะครับผมทุกอย่างจะสุ่มหมดเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความยากระดับการสุ่มก็เป็นไงบ้างทุกคนครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งได้ด้วยนะครับกด subscribe ด้วยนะสุดไก่ตายไปโอเคจ้าทุกคนขอบคุณฟันดี้ที่สร้างอันนี้มาด้วยนะครับผมนะก็เครดิตอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะจ้าทุกคนโอเคเจอครับสวัสดีบายบายบายThe bubble.